เวสสุวรรณเป็นเทพเจ้าแห่งอสูรยักษ์รวมถึงพูดผีปีศาจเป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ที่ปกป้องคุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ทรงประทับอยู่ทางทิศเหนือตามตำนานทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าในอดีตชาติท่านเคยเป็นพราหมณ์ที่ใจบุญท่านเปิดโรงงานค้าขายหีบอ้อยจนร่ำรวยและมักจะบริจาคเงินทองให้แก่ผู้ยากไร้ด้วยบุญกุศลที่ท่านบำเพ็ญมาพระพรหมและพระอิศวรจึงได้ให้พรความเป็นอมตะแก่ท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วปัตตภีและเป็นเทพแห่งความร่ำรวยดังนั้นผู้คนจึงนิยมกราบไหว้บูชาท่านมูสเตชันสถานีความเชื่อขอเบิกเลิกปีใหม่รับพรมหาบารมีปู่เวสสุวรรณวัดจุฬามณีเป็นมงคลเริ่มต้นชีวิตในปี2565นี้ติปิโสภควายมมราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสะพุทธะพุทธังอรหังพุทโธทาเวสุวรรณโนนโมพุทธายะติปิโสภควายมมราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสะพุทธะพุทธังอรหังพุทโธทาเวสุวรรณโนนโมพุทธายะ